พูดที่นี่ก็พูดตันใจก็พูดหมดแล้วนะอยากพูดอะไรก็พูดเลยนะฮะจอออนไลน์นะครับก็มีท่านผู้ชมชมเราทาง YouTube ทาง Facebook นะครับทางแอปทางเว็บไซต์ท็อปนิวส์นะฮะมากมากขึ้นมากขึ้นเป็นไปตามกระแสของเทคโนโลยีนะครับโลกของออนไลน์ก็มีแต่เติบโตนะครับครับเมื่ออาทิตย์ก่อนที่มีข่าวตอนที่โอลิมปิกเปิดใหม่ๆตอนนั้นก็มีข่าวด้านลบเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบางคอนเทนต์ในพิธีเปิดครับที่ไปล้อเลียนศาสนาเขานะฮะแล้วก็มีข่าวเรื่องของสภาพความน่ากลัวของปารีสแล้วก็ตอนนั้นก็มีข่าวว่าเจ้าหญิงจากกาตาโดนขโมยกระเป๋าแอร์เมสบนรถไฟนะ11ใบนอกจากกระเป๋ามีราคาแพงแล้วในกระเป๋าก็ยังมีทรัพย์สินมีค่ามากมายนะครับรวมแล้วมูลค่ามหาศาลโอ้โหตอนนั้นก็แบบแต่ตอนนั้นข่าวก็ประมาณว่าเธอเป็นเจ้าหญิงจากาตาเธอก็ร่ำรวยมหาศาลอยู่แล้วฉะนั้นเพียงแค่แอร์เมส11ใบเนี่ยมันเรื่องเล็กนะครับปรากฏว่าพอเรื่องนี้เผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับคดีพลิกแล้วครับเจ้าหญิงแห่งกาตาออกมายืนยันเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเธอโดนขโมยกระเป๋า Hermes 11ใบและทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลนะครับไม่เป็นความจริงเป็นเฟกนิวท่านผู้ชมฮะเป็นเฟกนิวเจ้าหญิงแห่งกาตานะครับที่ชื่อว่าอานมายะซาบินอะห์มัดอัลธานีโพสต์สตอรี่นะครับเป็นภาพในพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์หน้าหอไอเฟลแล้วก็ระบุข้อความตัวใหญ่เลยฮะเฟกนิวส์นะฮะที่บอกว่า Hermes 11ใบโดนขโมยไม่เป็นความจริงนี่ก็เป็นการแก้ข่าวที่ช้าที่สุดในโลกเออทำไมเธอเพิ่งจะมาโพสก็ไม่รู้นะนั่นน่ะสิมันก็แปลกๆนะเออมันก็เฟคนิวส์เนี่ยใครทำนั่นน่ะสิฮะเฟคนิวส์เนี่ยใครทำแล้วทำถ้าเธอบอกว่ามันเป็นเฟคนิวส์ก็เท่ากับว่าเธอไม่ได้ทำใช่ไหมแต่ถ้าเธอไม่ได้ทำเนี่ยมันผ่านมาหลายวันแล้วใช่ไหมพอถ้ามันเฟกติวเนี่ยวันรุ่งขึ้นก็น่าจะบอกได้แล้วว่าไม่จริงเรื่องนี้ไม่จริงนั่นน่ะสิฮะถูกไหมแต่ผมว่าอีกมุมหนึ่งนะอาจจะหายจริงแล้วอาจจะเจอแล้วได้เงินชดเชยหรือว่าฝรั่งเศสอาจจะกลัวเสียชื่อป่ะบอกหน่อยได้ไหมเป็นเฟกติวแล้วเดี๋ยวค่าเสียหายอะไรเดี๋ยวเราชดเชยให้เอาเงินปิดปากให้ คืนให้อะไรอย่างงี้ดีกว่าคืนให้ระดับนี้เอาเงินแต่มันเป็นไปได้ไหมไปนะถ้าเฟกนิวเนี่ยมันทิ้งไว้นานเกินไปผมจำได้ตั้งแต่วันแรกๆเลยที่พิธีเปิดใช่จนวันนี้พิธีกำลังจะปิดแล้วเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยเพิ่งจะมาแก้ข่าวว่าเป็นข่าวปลอมไม่เป็นความจริงเฮ้ยพอโอ้โหพอตอนแรกพอออกข่าวไปเนี่ยฝรั่งเศสเสียชื่อนะเสียชื่อมากโอ้คนระดับนี้ถูกขโมยกระเป๋าอ่ะใช่ใช่บวกกับตอนนั้นข่าวจากมาจากปารีสก็แบบโหในด้านลบนี่เยอะใช่ไหมขโมยกระโจนเนี่ยฮะนี่ฮะแต่หลายคนก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะขโมยยังไงบนรถไฟ11ใบโอ้โหใช่ไหมคือขโมยยังไงอีท่าไหนยังไงคือ11ใบนี่เป็นของเจ้าหญิงหมดเลยนะเหมือนกับใช้อาจจะใช้วันละ2ใบหรือวันละใบอะไรอย่างเงี้ยเท่ากับจำนวนการแข่งขันโอลิมปิก11วันเลยอ่ะปารีส11วันอย่างนั้นหรือเปล่าก็เป็นไปได้แหละเจ้าหญิงกาตาใช่ไหมฮะหายไปทั้งหมดเลยมันก็นึกภาพแล้วแบบเอาเป็นว่าเป็นข่าวปลอมท่านผู้ชมฮะนี่ท่านผู้ชมมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับมีพนักงานคนหนึ่งนะเป็นพนักงานธนาคารเรื่องนี้เป็นข่าวก็เพราะว่าพนักงานธนาคารที่จีนคนนี้นะเป็นพนักงานอยู่ที่เมืองหางโจวมณฑลเจ้อเจียงชื่อสีอี้หมิงนะเขาก็เข้าไปหาหัวหน้าแล้วก็บอกว่าขออนุญาตลางานไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกหัวหน้าเขามองหน้าก็นึกว่าผู้เล่นมาเนี่ยอยากจะลาก็ลาไปนะฮะจะลาไปเที่ยวลาอะไรก็ลาไปนึกว่าพูดเล่นไงใช่ไหมที่ไหนได้เธอพูดจริงฮะคืออย่างนี้นี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันโอลิมปิกที่จะมีการจัดการแข่งขันมาราธอนมวลชน
นะก็คือใครที่อยากลงเล่นรายการนี้เนี่ยคุณต้องวิ่งคุณจะวิ่งอยู่ที่ไหนของมุมโลกก็ได้ต้องสะสมระยะทางให้ได้ประมาณ 5,000 กิโลเมตรแล้วก็เอาระยะทางนี้ไปยื่นสมัครพอยื่นสมัครเสร็จปรากฏว่ามีคนยื่นสมัครมาทั้งสิ้น 800,000 คนนี่นะฮะแต่เขาจะคัดเลือกเพียงแค่ 40,000 คนเท่านั้นที่ลงแข่งขันมาราธอนมวลชนในโอลิมปิกปรากฏว่าสุยอี้หมิงติด1ใน 40,000 คนโอ้โหเธอก็เลยขอลาหัวหน้าไปแข่งมาราธอนนี่นะตอนแรกหัวหน้าไม่เชื่อแต่พอสืบสาวราวเรื่องแล้วเอ้าไปแข่งจริงๆด้วยนี่เธอวิ่งสะสมนะ 5,000 กิโลเนี่ย2ปีนะจนเข้าเกณฑ์จนเข้าเกณฑ์จนเข้าเกณฑ์ใช้เวลาหลังเลิกงานนะวิ่ง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 ทุกวันแล้วก็เอาจำนวนระยะทางเนี่ยไปสมัครแล้วได้ไปด้วยโอ้โหนี่นะฮะก็จะลงแข่งวันที่10เนาะพรุ่งนี้ก็ส่วนมากมาราธอนมันรายการท้ายๆอ่ะ40,000 คนการแข่งขันมาราธอนมวลชนนี่เป็นครั้งแรกนะเป็นครั้งแรกใช่ไหมเออโอ้โห40,000คนเยอะมากนะ40,000คนตอนปล่อยตัวเนี่ยคนหน้าไปครึ่งทางแล้วมั้งคนหลังได้ไปยังคือปารีสนี่แหละได้กับได้คน 40,000 คนต้องไปแข่งที่นั่นน่ะใช่มั้ยใช่คือเค้ามีแต่ได้กับได้เลยก็แบบเอาจึงเอาเยอะๆไงรอบสุดท้ายเออโอ้ 800,000 ใช่มั้ย 800,000 ใช่มั้ยจาก 800,000 คัดเหลือ 40,000 คนดีนะไม่เอาไม่คัดเหลือรอบสุดท้าย 100,000 โอ้โหคน 100,000 คนต้องไปอ่ะ 40,000 คนเนี่ยนะผมว่าจะมีกี่คนที่ไปคนเดียวอาจจะมีบ้างอ่ะแต่บางคนอ่ะพี่น้องญาติเยอะเลยไปด้วยไปเชียร์อย่างน้อยติดไปอีกคนนึงอ่ะเออหรือไปเที่ยวใช่กลับไปเที่ยวใช่ไหมใช่คิดดูเนี่ยก็ได้เกินแสนละสำหรับการแข่งขันประเภทนี้นะใช่มีคนไปเยือนปารีสเนี่ยเกินแสนละเออเงินสะพัดแค่ไหนดูเนี่ยเอออันนี้ก็เป็นความชาญฉลาดนะนี่ถ้ามองในแง่ตัวเงินที่ได้แง่เศรษฐกิจเนี่ยโอ้อันนี้แจ๋วเลยใช่คัดเหลือรอบสุดท้าย 40,000 คนโอ้โหปนกันทั้งชายและหญิงใช่ไหมแล้วพรุ่งนี้ไม่ได้ไปวิ่งเที่ยวด้วยใช่ไหมไปถึงนู่นแล้วแต่ว่าที่ไปเอาจริงเอาจังก็มีแหละเหรียญประวัติศาสตร์อ่ะครั้งแรกใช่ไหมเหรียญทองอ่ะครั้งแรกมาราธอนมวลชนอ่ะครั้งแรกอ่ะตราตรึงไว้เลยอ่ะมันถือว่าเป็นตำนานอ่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ